พบกับจาดีในรายการแอมจาดีวันนี้เราจะมาทำคัพเค้กนึ่งแมวเหมียวกันค่ะใครไม่มีเตาอบนะคะไม่เป็นไรเลยพี่แอมมีรังถึงค่ะก็ทำคัพเค้กนึ่งอร่อยอร่อยเนื้อนุ่มๆแล้วก็เป็นลูกแมวน่ารักน่ารักได้ละค่ะถ้าอยากรู้ว่าสูตรนี้จะมีอะไรบ้างไปดูเลยค่ะอย่างแรกของคัพเค้กนึ่งค่ะจะดีมีไข่ไก่ใส่ลงไปเลยเป็นไข่ไก่อุณหภูมิห้องนะคะแล้วก็ตีจนไข่ไก่เนี่ยเขาเป็นฟองฟูขึ้นมาเลยค่ะใช้เป็นตะกร้ามือก็พอค่ะฟูขึ้นมาแล้วจะดีตีไปประมาณไม่ถึงครึ่งนาทีเลยค่ะตีไม่หยุดเลยประมาณครึ่งนาทีก็ออกมาเป็นฟูแบบนี้ละขั้นตอนต่อไปก็ใส่เป็นน้ำตาลทรายทั้งหมดเลยคราวนี้ก็ตีต่อจนน้ำตาลทรายละลายแล้วก็ตัวไข่กับน้ำตาลนะคะเป็นฟองฟูขึ้นมาอีกนิดนึงค่ะโอเคตีต่ออีกประมาณเกือบๆนาทีค่ะจนเป็นฟองฟูฟูขึ้นมาคราวนี้ก็ใส่เป็นของเหลวค่ะมีนมสดรสจืดลงไปหมดเลยเนยค่ะจะดีใช้เป็นเนยเค็มนะคะจะได้ไม่ต้องใส่เกลือเพิ่มกันแล้วก็กลิ่นวานิลาค่ะตอนนี้ก็คนให้เข้ากันค่ะนิดเดียวเลยเข้ากันแล้วพอเข้ากันแล้วค่ะคราวนี้เรามาในส่วนของแป้งบ้างก็จะมีเป็นแป้งเค้กค่ะกับผงฟูร่อนทั้งหมดได้เลยค่ะก็ผงฟูค่ะเรียบร้อยค่ะนี้แล้วก็คนให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันเลยค่ะอย่าคนแรงมากนะคะถ้าคนมากแป้งออกมาเนื้อเค้กเขาจะยุบค่ะแล้วก็จะเป็นแบบเนื้อเค้กแข็งๆเอาแค่คนพอเข้ากันพอเข้ากันแล้วค่ะไม่มีเป็นเม็ดๆแล้วคราวนี้เรารีบใส่พิมพ์กันดีกว่าจะใส่พิมพ์เป็นพิมพ์ถ้วยคัพเค้กก็ได้นะคะหรือว่าเป็นพิมพ์เหมือนจะดีก็ได้ของพิมพ์ของจะดีเป็นเซรามิกค่ะแล้วก็ตักใส่เลยของจะดีวันนี้ทำเป็นรูปแมวแล้วก็ทำเป็นใครอยากได้สีอะไรได้เลยนะของจะดีเป็นแมวแบบสีขาวๆเนื้อโอเคอีก2ชิ้นจะเป็นแมวอีกสีนึงล่ะอีก2ชิ้นค่ะเป็นแมวสีส้มทำเนี่ยแล้วก็คงเข้ากันสีน่ารักเป็นสีออกเป็นส้มๆเนื้อเรียบร้อยมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะมาส่วนตัววาดกันค่ะที่ว่าจะดีก็จะใช้แป้งที่ผสมเมื่อกี้ค่ะแล้วก็เราจะใส่เป็นแป้งกับเป็นสายสีลงไปสีดำอะค่ะถ้าอยากจะให้ดำเข้มเลยจะดีใช้เป็นสีเจลนะคะแล้วก็ใส่แบบหยดเดียวเขาก็ดำเลยล่ะถ้าเป็นสีดำที่เป็นสีน้ำอะค่ะเขาจะออกเป็นสีเทาๆใส่2หยดจะได้เป็นสีเทาสีชมพูเดียวเลยแล้วก็สีน้ำตาลคนดูสีสักหน่อยว่าโอเคไหมนี่ค่ะสีดำจะดำเลยล่ะสีดำน้ำค่ะผสมออกมาเขาก็จะกลายเป็นสีเทานี่ไงถ้าใครอยากจะได้สีดำจริงๆเลยเป็นเจลค่ะถ้าอยากจะได้แบบสีเทาใช้เป็นดำน้ำชมพูมานี้แล้วคราวนี้เราจะมาใส่แป้งเพิ่มความเหนียวในการวาดกันค่ะ
ใส่แบบอย่างละนิดเดียวเลยอ่ะครึ่งช้อนชาอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำคนให้เข้ากันแล้วก็ใส่ถุงบีบค่ะเดี๋ยวจะดีคนให้เข้ากันใส่ถุงบีบแล้วเดี๋ยวกลับมาดูอีกทีนึงค่ะใส่ถุงบีบเรียบร้อยแล้วค่ะที่เมื่อกี้เราผสมเอาไว้ค่ะแล้วก็ตัดถุงบีบเป็นแบบนิดเดียวเลยนะคะลองดูแบบจากเล็กๆดูก่อนค่ะแล้วก็ลองวาดดูว่าเส้นขนาดนี้กำลังชอบหรือเปล่าเป็นเส้นแบบนี้ถ้าใหญ่เกินไปเดี๋ยวตอนบีบตอนอกอะค่ะเส้นเขาจะใหญ่เกินไปแล้วคราวนี้ก็วาดได้เลยของจะดีทำเป็นน้องแมวถ้าใครอยากจะวาดเป็นอะไรกระต่ายน้องหมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้หมดเลยโอเคค่ะนี่ก็วาดไปได้เรื่อยๆเลยค่ะอยากจะได้น้องแมวเป็นอะไรแบบไหนอยากเป็นลายสีเทานั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้เราจะรีบนำเข้าล้างถึงเลยบายตั้งให้น้ำเดือดก่อนนะคะน้ำเดือดสุดๆตอนนี้ก็ใส่ขนมลงไปเลยใช้ถ้วยคัพเค้กกระดาษธรรมดาก็นึ่งได้เหมือนกันนะคะนี่เขาใส่แล้วคราวนี้ฝาที่มาปิดอะค่ะใช้เป็นเอาผ้าหุ้มไว้นะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยไอ้น้ำอะค่ะเขาจะลนไว้บนขนมแล้วเดี๋ยวขนมจะเป็นรอยค่ะ11นาทีก็10ถึง13นาทีค่ะแล้วแต่ว่าชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ค่ะแล้วก็ทุก2นาทีเราจะเปิดฝาขึ้นมาดูทีนึงนะคะโอเคสุกแล้วมาดูกันค่ะระหว่างรออบสุกค่ะแล้วก็มาวาดหูแมวกันแล้วแต่ขยันจะได้หูแมวสีเป็นอะไรยังไงเลยของจะดีจะวาดเป็นเหมือนสามเหลี่ยมแล้วก็มีที่เสียบลงมานิดนึงสุกเรียบร้อยแล้วค่ะลองเช็คสุกได้นะคะก็ใช้นี้แล้วก็ไม้จิ้มฟันค่ะจิ้มลงไปเอาขึ้นมาถ้าแบบไม่ติดแล้วดูเป็นสุกอะค่ะก็ใช้ได้เลยโอเคแล้วก็หู 2-3 นาทีก็สุกแล้วค่ะตอนนี้ขนมยังอุ่นๆอยู่เลยค่ะเรามาเจาะรูใส่หูแมวกันใช้มีดปลายแหลมได้เลยนะนึ่งไว้เมื่อกี้ค่ะเขาจะแกะออกมาได้แบบนี้เลยแหละก็ใส่เข้าไปน่ารักง่ายเขาจะติดกันได้แล้วก็ชิ้นนี้เดี๋ยวจะดีทำให้หมดเลยค่ะเรามาดูอีกทีนึงกันเค้กนึ่งแมวเหมียวเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะออกมาน่ารักเลยค่ะเนื้อเขานุ่มมากทานตอนร้อนๆจะอร่อยมากเลยค่ะเนื้อเขาจะคล้ายๆขนมซาลี่ผสมขนมปุยฝ้ายแล้วก็ซาลาเปาอะค่ะเดี๋ยวจะให้ดูเนื้อเขากันจะไปหยิบออกมาถอดออกมาได้เป็นแบบนี้เลยอะน่ารักมากนะแค่ไหนดีนี่นี่เนื้อนุ่มฟูแบบนี้เลยค่ะลองชิมกันทำง่ายมากเลยค่ะสูตรนี้ลองทำกันดูนะคะใครไม่มีเตาอบแล้วมีแต่ลังถึงที่บ้านก็ทำเมนูน่ารักน่ารักแบบนี้ได้แล้วล่ะนุ่มฟูถ้าสมมุติว่าใครไม่ทานวันนี้นะคะเก็บเข้าตู้เย็นใส่ล็อกๆไว้แล้วตอนเอามาทานนะคะก็ในไมโครเวฟค่ะแล้วก็ใส่น้ำลงไปในแก้วค่ะแล้วก็ข้อฝาเอาไว้เขาจะได้เหมือนแบบตอนที่เรานึ่งซาลาเปาอบซาลาเปาในไมโครเวฟค่ะจะดีชิมกันนะคะส่วนเมนูหน้าค่ะเป็นเมนูไหนก็อย่าลืมติดตามนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายค่ะ